สวัสดีค่ะเพจงานฝีมือ by จูนี DIY กลับมาอีกแล้วค่ะก็คลิปนี้นะคะหน้าตาเหรียญโปรยทานที่จูจะสอนนะคะก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะก็ยังอยู่ที่กุหลาบ2สีอยู่นะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะทำอย่างไรนะคะเราไปดูกันเลยก็เราจะตัดริบบิ้นที่ความยาว60เซนติ50เซนติเมตรนะคะ8เส้นนะคะ2สีสีละ2เส้นก็ตัวนี้จุนจะเอาสีบานเย็นกับสีขาวนะคะแล้วก็มีสีเขียวค่ะที่จะมาเป็นขั้วใบนะคะก็ยาวประมาณ 12-15 เซนติเมตรนะคะ4เส้นค่ะเราจะมาทำการอันดับแรกเราจะมาทำการเก็บเหรียญก่อนนะคะโดยวิธีการเก็บเหรียญก็คือเราก็จะพับริบบิ้นนะคะจากพับริบบิ้นเข้าไปนะคะประมาณ15เซนติเมตรค่ะกะเอาก็ได้นะคะ15เซนพอพับครึ่งแล้วเราก็จะมาทำการหยิบเป็นคู่ๆนะคะเราจะเก็บเหรียญกันเป็นคู่ๆนะคะก็คือหยิบคู่ที่1ขึ้นมานะคะสีขาวอยู่ด้านในสีบานเย็นอยู่ด้านนอกนะคะก็อันนี้คือคู่ที่1อันนี้คือคู่ที่2สวมเข้าไปในคู่ที่1ค่ะกฎการทำดอกกุหลาบนะคะเส้นสั้นจะต้องอยู่ด้านบนเสมอนะคะแล้วก็คู่ที่3ค่ะคู่ที่3สวมเข้าไปในคู่ที่2นะคะคู่ที่4ปลายด้านหนึ่งสวมเข้าไปในคู่ที่1แบบนี้และปลายอีกด้านหนึ่งอ้อมคู่ที่3นะคะเข้าไปสวมในคู่ที่1สอดเข้าไปด้านในคู่ที่1ค่ะดึงให้กระชับนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ต่อมาเราจะเอาเหรียญมาวางไว้นะคะเอาเหรียญวางไว้ตรงนี้แล้วก็เราก็จะพับริบบิ้นนะคะจากซ้ายไปขวาพับทีละคู่นะคะบนลงล่างขวาไปซ้ายล่างขึ้นข้างบนเสร็จแล้วก็พลิกกลับด้านค่ะจะสังเกตว่าเหรียญมันยังจะเห็นอยู่นะคะเราจะต้องทำการสอดริบบิ้นด้านสั้นเนี่ยกลับมากลับไปด้านตรงข้ามอีกรอบนึงเพื่อป้องกันให้เหรียญมันหลุดนะคะทำทั้ง4ด้านเลยค่ะพอสอดเก็บเหรียญเสร็จเรียบร้อยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะพลิกริบบิ้นให้ริบบิ้นด้านยาวอยู่ด้านบนจะสังเกตว่าริบบิ้นด้านยาวนะคะมันก็จะอยู่ทางด้านขวามือแบบนี้นะคะต่อมาเราจะมาทำขั้นตอนต่อไปกันโดยวิธีการก็คือเราจะทำทีละเส้นนะคะโดยหยิบเส้นสีขาวขึ้นมาก่อนหยิบเส้นสีขาวพลิกไปด้านหลังแล้วก็ทำเป็นเกลียวไปด้านหลังแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเอาไปสอดเข้าด้านนี้ค่ะสอดจากด้านนอกเข้าไปด้านในดึงให้กระชับค่ะใช้มือช่วยดันริบบิ้นด้วยนะคะจัดระเบียบมันหน้าตาริบบิ้นจะเป็นแบบนี้และแน่นอนนะคะสีบานเย็นจะต้องตามไปนะคะโดยสีบานเย็นจะทำเหมือนกันแต่ว่าจะใหญ่กว่าเพื่อที่มันจะเป็นชั้นที่2นะคะพลิกริบบิ้นไปด้านหลังม้วนเป็นเกลียวแบบนี้สอดเข้าไปรูเดียวกับสีขาวเมื่อกี้ค่ะ
ด้วยความที่ริบบิ้นมันยาวเราก็ต้องใช้ทุกมือให้เป็นประโยชน์นะคะดึงให้กระชับโดยสังเกตว่าทำยังไงให้มันสวยงามนะคะก็คือตัวนี้นะคะก็จะลดหลั่นขึ้นมานะคะตัวนี้ตรงปลายก็จะตรงกันนะคะนี่ค่ะมันถึงจะสวยงามนะคะทำลักษณะแบบนี้ทั้ง4ด้านค่ะทำให้ครบ8เส้นเลยต่อไปคู่ที่2พลิกไปด้านหลังหมุนเป็นเกลียวคว่ำแบบนี้นะคะเกลียวคว่ำนะคะเอาปลายสอดจากด้านนอกเข้าไปด้านในดึงให้กระชับใช้มือช่วยดันริบบิ้นค่ะบานเย็นค่ะเส้นที่2พลิกไปด้านหลังม้วนริบบิ้นเป็นเกลียวคว่ำแบบนี้สอดปลายสอดปลายตามสีขาวเข้าไปนะคะมันจะโผล่ด้านหลังสีขาวตัวนี้ดึงคู่ที่2เสร็จแล้วนะคะต่อไปคือคู่ที่3พลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมาพับไปด้านหลังหมุนเป็นเกลียวคว่ำแบบนี้สอดจากด้านนอกเข้าด้านในดึงค่ะสีบานเย็นค่ะพับไปด้านหลังหมุนเป็นเกลียวคว่ำแบบนี้สอดเข้าที่เดิมกับสีขาวเมื่อกี้ริบบิ้นโผล่ริบบิ้นปลายริบบิ้นสีบานเย็นจะโผล่ด้านล่างริบบิ้นสีขาวนะคะดึงให้กระชับคู่ที่4ค่ะสีขาวพลิกไปด้านหลังม้วนเป็นเกลียวคว่ำสอดจากด้านนอกเข้าด้านในดึงเส้นที่2พลิกไปด้านหลังหมุนเป็นเกลียวคว่ำสอดเข้าไปรูเดียวกับสีขาวเมื่อกี้เห็นไหมคะว่าถ้าเราไม่จับไว้นะคะมันจะคลายตัวนะคะเราจะต้องมาจัดใหม่จุนก็เลยต้องเอามือขวามาดึงริบบิ้นแทนนะคะเพราะว่ามันจะได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วขึ้นด้วยความที่ริบบิ้นมันยาวบางทีตัวที่เราพับหรือว่าม้วนเนี่ยนะคะมันจะชอบบิดเราเลยต้องแบบทำตามที่จุนทำมานะคะเสร็จทุกด้านแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้เราก็จะได้ริบบิ้น8เส้นด้านในที่จะทำแบบตรงกลางของกุหลาบนะคะส่วนริบบิ้นด้านนอกก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ทั้ง4ด้านนะคะก่อนจะไปทำกุหลาบแล้วก็มาสังเกตก่อนว่ามันสมดุลกันแล้วหรือยังนะคะที่เราทำจากกะด้วยตาจุนก็ว่าโอเคแล้วนะคะถ้ามันอันไหนยาวไปสั้นไปแล้วก็สามารถที่ขยับแล้วก็ดึงได้นะคะก่อนที่เราจะทำขั้นตอนต่อไปเพราะว่า พอเราทำกุหลาบแล้วเราจะมาแก้ไขขั้นตอนนี้ไม่ได้นะคะวิธีการทำขั้นตอนกุหลาบนะคะสอนมาหลายคลิปแล้วก็คือเราจะทำทีละคู่นะคะก็คือเราจะหยิบคู่ใดคู่หนึ่งขึ้นมานะคะโดยสีขาวอยู่ด้านในสีบานเย็นอยู่ด้านนอกแล้วก็หยิบอีกคู่หนึ่งขึ้นมาประกบนะคะจะเป็น
ลักษณะจะเป็นสีขาวบานเย็นขาวบานเย็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะทั้ง8เส้นตัวที่คู่ที่4แล้วก็โค้งเรียงกันมาแบบนี้เลยนะคะต่อมาเราจะใช้นี้เราจะใช้มือขวาหยิบริบบิ้นนะคะหมุนริบบิ้นตามเข็มนาฬิกาก็คือจากซ้ายไปขวานะคะโดยหมุนวิธีการที่จะทำให้กลีบตรงกลางสวยก็คือนิ้วโป้งซ้ายตัวนี้จะต้องกดริบบิ้นแบบนี้ค่ะกดให้มันติดฐานนะคะเพราะว่าชิ้นงานตรงกลางจะได้แน่นๆนะคะแล้วก็มือขวาตัวนี้นะคะก็ดึงนะคะวิธีการจะทำให้กลีบมันกระจายแบบนี้นะคะเราไม่ควรที่จะพันหลายรอบเกินไปบางคลิปจุนสอนจุนบอก 2-3 รอบอันนั้นเยอะไปนะคะเท่าที่จุนสังเกตใหม่ก็คือเราสามารถที่จะทำประมาณรอบครึ่งถึง2รอบก็พอนะคะสังเกตได้ยังไงว่ามันเป็นรอบครึ่งก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้คือจุดเริ่มต้นเนี่ยนะคะตัวนี้คือจุดเริ่มต้นและตัวนี้คือ1รอบอันนี้คือครึ่งรอบนะคะที่จุนทำตรงนี้ก็ประมาณนี้นี่ค่ะเสร็จแล้วเราจะมาทำการสอดริบบิ้นโดยวิธีการสอดก็คือเราจะสอดทีละเส้นสอดจากด้านในออกไปด้านนอกก็ด้านในสุดนะคะสีขาวเราจะสอดโดยวิธีการก็คือเราจะพลิกริบบิ้นกลับด้านไปด้านหลังนะคะคงริบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปมันจะมีรูของมันอยู่นะคะถ้าริบบิ้นเราทำเยอะเกินไปนะคะเราทำถึง8เส้นเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าบางทีอะริบบิ้นที่มันอ่อนๆมันจะแทงยากเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือใช้กรรไกรเล็กๆตัวนี้นะคะแทงมันเข้าไปแล้วมันก็จะโผล่มาให้เราหยิบได้นะคะด้วยความที่บางคนอาจจะนิ้วใหญ่เหมือนจูนก็อาจจะหยิบยากนิดนึงนะคะสีขาวตามด้วยสีบานเย็นคู่ของมันนะคะรูเดียวกันเลยค่ะสอดยากแล้วก็แทงเข้าไปเลยนะคะนี่มันก็จะออกตรงนี้มันจะทำให้งานเราเร็วขึ้นด้วยนะคะแหนบกับกรรไกรเล็กก็จำเป็นสำหรับงานพับดินโปรยทานนะคะต่อมาเราจะมาทำคู่ถัดไปคู่ที่2สีขาวค่ะพลิกไปด้านหลังแล้วก็เข้ามาสอดรูถัดไปถัดจากรูเมื่อกี้แทงไม่เข้าแล้วก็ใช้กรรไกรเลยค่ะสีบานเย็นโค้งไปทางด้านหลังสอดเข้ารูเดียวกับสีขาวคู่ที่3ค่ะทำเหมือนกันจับสีขาวขึ้นมาโค้งไปทางด้านหลังสอดเข้ารูนี้รูถัดไปจากรูเมื่อกี้นี้ค่ะแทงไม่เข้าใช่ไหมดีเลยใช้กรรไกรเล็กแทงเลยสีบานเย็นทำเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะว่าตรงกลางมันจะสวยมันจะกระจายกันสวยเพราะว่าเราไม่หมุนมันเยอะเกินไปมันก็จะกระจายกันตัวกันเป็นแบบนี้นะคะคู่สุดท้ายคู่ที่4จับสีขาวหมุนพาไปทางด้านหลังค่ะโค้งไปทางด้านหลังแล้วก็สอดเข้าดูถัดไปริบบิ้นไม่แข็งแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแบบแทงจนมันเข้ากับมือนะคะเราใช้กรรไกรดันเลยนะคะทำดอกกุหลาบเสร็จทั้ง8เส้นแล้วเราก็จะมาจัดระเบียบมันนะคะโดยวิธีการดึงค่ะดึงให้มันเท่ากันก็สังเกตเอาตามสายตาที่กะนะคะง่ายๆก็คือให้บริเวณเนี้ยมันแน่นแล้วกันนะคะไม่ค่อยมีช่องว่างจะดีมากให้มันพอดีกับช่องที่มันว่างตรงนี้ค่ะมันจะได้สวยงามนะคะ
เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปค่ะยังไม่เสร็จนะคะขั้นตอนสุดท้ายวิธีการจะทำก็คือเราจะมาตัดริบบิ้นตัวนี้ออกไปก่อนนะมันเกะกะก็คือตัวนี้ตัวสั้นๆเนี่ยนะคะสังเกตว่าตอนเริ่มแรกเราพับเนี่ยเราพับเข้ามาแค่ประมาณ 10-15 เซนเนี่ยเพราะว่าตอนเราเก็บเหรียญเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะมันก็จะเหลือประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะไม่ได้ใช้ประโยชน์กับส่วนนี้อีกเลยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะประหยัดริบบิ้นได้ขั้นตอนนั้นนะคะมันเราก็จะตัดริบบิ้นเสร็จริบบิ้นออกไปแค่นี้พอนะคะพอตัดริบบิ้นตัวนี้ออกไปข้างหน้าริบบิ้นตัวที่เราจะทำคือมันจะอยู่ซ้ายมือใช่ไหมตัวนี้นะขั้นตอนการทำเราจะพลิกริบบิ้นมาด้านหน้าพลิกไปทางด้านขวามือนะคะหยิบสีขาวขึ้นมาก่อนเหมือนเดิมพลิกริบบิ้นทางด้านหน้าแล้วก็ม้วนเป็นเกลียวมาด้านหน้าง่ายๆก็คือเรามาต่อกันเลยนะคะเมื่อกี้เมมโมรี่เต็มนะคะเอาล่ะพ่อก็เราทำกลีบกุหลาบตรงกลางเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็จะพลิกริบบิ้นไม่ใช่สิพอเราตัดริบบิ้นด้านขวามือออกไปแล้วริบบิ้นมันก็จะเหลือริบบิ้นอยู่ด้านซ้ายมือนะคะเราก็จะจับริบบิ้นซ้ายมือตัวนี้แหละค่ะมาทำนะคะโดยวิธีการก็คือเราจะจับริบบิ้นสีขาวซ้ายมือนะคะพลิกมาด้านหน้าค่ะแล้วก็พับเป็นกลวยนะคะมาด้านหน้าแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็จะสอดเข้าไปด้านหลังนะคะสอดเข้าไปด้านหลังตัวที่เราตัดออกเมื่อกี้นี้นะคะก็คือตัวนี้สอดเข้าไปเลยดึงให้กระชับค่ะหน้าตาชิ้นงานจะเป็นแบบนี้นะคะแสงเข้าเกินไปเห็นแล้วนะคะนี่ค่ะชิ้นงานก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็สีบานเย็นค่ะทำเหมือนกันเลยค่ะพับมาด้านหน้าแล้วก็ม้วนเป็นเกลียวด้านหน้าแบบนี้แล้วก็สอดตามสีขาวไปเลยค่ะสอดตามสีขาวไปแล้วก็ดึงนะคะให้สีบานเย็นมันใหญ่กว่าสีขาวแบบนี้นะคะนี่ค่ะทำลักษณะนี้ทั้ง4ด้านค่ะหมุนอีกด้านนึงขึ้นมาจับริบบิ้นสีขาวพับมาด้านหน้าแล้วก็พับเป็นกลวยแบบนี้สอดเข้าไปทางด้านหลังริบบิ้นที่เราตัดออกไปทางด้านขวามือนะคะดึงให้กระชับหน้าตาเป็นแบบนี้สีบานเย็นตามมาติดๆค่ะพับมาด้านหน้าม้วนเป็นเกลียวมาด้านหน้าสอดเข้าไปด้านหลังดึงให้กระชับแบบนี้นะคะด้านที่3ทำซ้ำขั้นตอนเดิมสีขาวพับมาด้านหน้าม้วนเป็นเกลียวมาม้วนเป็นกลวยมาด้านหน้าสอดเข้าด้านหลังดึงให้กระชับบานเย็นค่ะม้วนมาด้านหน้าทำเป็นกลวยด้านหน้าแล้วก็สอดตามสีขาวไปเลยค่ะคู่ที่4คู่สุดท้ายแล้วนะคะพับสีขาวมาด้านหน้าหมุนเป็นกลวยแบบนี้
สอดเข้าไปทางด้านหลังตรงนี้ค่ะดึงให้กระชับสีบานเย็นพับมาด้านหน้าหมุนเป็นกลวยกลวยมาด้านหน้าสอดเข้าไปตามสีขาวค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาเช็คความสวยงามของแต่ละด้านกันนะคะว่ามันสวยงามดีแล้วหรือยังนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเราจะมาตัดริบบิ้นส่วนเกินออกไปนะคะโดยวิธีการตัดก็คือเราก็จะเหลือปลายริบบิ้นไว้แบบนี้ไม่ตัดชิดนะคะพอเราเอาริบบิ้นสีเขียวมาตกแต่งมันก็จะบังนะคะเผื่อใช้ในการขยับเขยื้อนเวลาสอดริบบิ้นสีเขียวนะคะเผื่อว่ามันคลาดเคลื่อนเราก็จะได้ขยับได้เสร็จแล้วเราก็เอาสีเขียวที่เราตัดไว้ความยาว 13-15 เซนเนี่ยค่ะมาสอดเข้าตัวนี้ทำเป็นใบนะคะสอดทั้ง4ใบเลยพอสอดเสร็จแล้วนะคะก็จะมาพลิกด้านหน้ามาทำการขยับริบบิ้นสีเขียวด้านหน้านะคะเราก็จะตัดริบบิ้นค่ะวิธีการตัดก็คือก็จะตัดเหมือนเดิมนะคะฉันก็จะตัดฉีกแบบนี้เสร็จเรียบร้อยสำหรับการพับเหลี่ยมโปรยทานแบบนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างยากเกินไปไหมหรือว่าโอเคอยู่นะคะถ้าจูนสอนไม่เข้าใจยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็ถ้าสงสัยตรงไหนก็สอบถามกันได้ค่ะจบไปอีกแล้วอีกคลิปนึงนะคะสำหรับการพับเหลี่ยมโปรยทานแบบนี้ก็สำหรับใครที่ชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปของจูนด้วยนะคะหรือถ้าใครสนใจสั่งซื้อริบบิ้นก็สามารถติดต่ออินบ็อกซ์สอบถามได้ที่เพจงานฝีมือ by จูน DIY นะคะหรือว่าสงสัยเกี่ยวกับการพับเหรียญโปรยทานหรือว่าสงสัยคลิปไหนก็อินบ็อกซ์ถามได้ค่ะวันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ